สวัสดีครับท่านผู้ชมในสัปดาห์นี้เรายังมีเรื่องพูดถึงความหนาวเย็นกันอยู่นะครับแม้ว่าอากาศในระยะนี้เริ่มอบอุ่นขึ้นและอีกไม่นานก็จะย่างเข้าสู่ฤดูร้อนยิ่งสูงยิ่งหนาวใครเคยเปรียบเปรยไว้ในรูปของบทเพลงและบทกวีแท้จริงแล้วเป็นอย่างไรยิ่งสูงขึ้นไปยิ่งหนาวจริงหรือไม่หรือว่ายิ่งสูงยิ่งร้อนเรามาพบกับคำตอบได้ในรายการเลยนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้จะมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับความสูงกับอุณหภูมิซึ่งโดยทั่วไปมนุษย์จะเข้าใจว่ายิ่งสูงยิ่งหนาวคือผู้ที่เดินทางไปภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะฮะอย่างเช่นบริเวณยอดดอยดอยอินทนนท์ดอยอ่างขางหรือไปในทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็คือบริเวณทางด้านภูเรือนะฮะคือยิ่งสูงขึ้นไปก็จะยิ่งหนาวนั่นเองแต่จริงๆแล้วจะมีปัจจัยอื่นที่เข้ามาเกี่ยวข้องเช่นสังคมเมืองที่เป็นเมืองหลวงนะฮะหรือว่าเป็นสังคมที่เป็นอุตสาหกรรมเห็นว่ายิ่งสูงขึ้นไปกลับเป็นจะยิ่งร้อนหรือในบริเวณที่อากาศเย็นเข้ามาแล้วช่วงที่อากาศเย็นเริ่มอ่อนกำลังลงก็จะมีความชื้นจากทางทะเลเข้ามาก็จะทำให้บริเวณทางด้านใกล้พื้นดินอุณหภูมิกลับสูงขึ้นแต่เหนือขึ้นไปอาจจะอุณหภูมิลดลงได้ก็คือยิ่งสูงขึ้นไประยะหนึ่งอาจจะยิ่งร้อนก็ได้แต่ในทางธรรมชาตินั้นโดยทั่วไปที่มนุษย์เข้าใจก็คือยิ่งสูงยิ่งหนาวกรณีที่ว่าประเทศไทยตอนบนมีอากาศหนาวเย็นในช่วงฤดูหนาวเห็นว่าในช่วงในหน้าหนาวนะฮะหรือในกลางเดือนตุลาคมจนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ก็ประเทศไทยพบกับอากาศหนาวเย็นซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้แจ้งให้ประชาชนทราบอยู่เสมอว่าช่วงนี้มวลอากาศเย็นเข้ามาปกคลุมบริเวณไหนแล้วกำลังเข้ามาผลกระทบในประเทศไทยตอนบนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและภาคตะวันออกนะครับบางทีความกดอากาศสูงนี้อาจจะล้ำลงไปในบริเวณทางภาคใต้ตอนบนก็ได้ซึ่งความกดอากาศสูงนี้ที่เข้ามาในช่วงเดือนดังกล่าวนี้จะทำให้มวลอากาศเย็นโดยทั่วไปคนในตามพื้นที่ราบก็อยากขึ้นไปบริเวณยอดดอยไปสัมผัสอากาศหนาวโดยทั่วไปในช่วงที่อากาศหนาวลงมาก็ลมจะแรงด้วยจะเห็นว่าผู้ที่เดินทางไปในทางภาคเหนือก็คือว่าสูงกว่าในทางภาคใต้นั่นเองถ้าเทียบระดับน้ำทะเลปานกลางก็จะเห็นว่ายิ่งสูงขึ้นไปก็จะยิ่งหนาวตามธรรมชาติแล้วในบริเวณที่ยิ่งสูงก็จะมีลักษณะของผลึกน้ำแข็งหรือในทางอุตุนิยมวิทยาเรียกว่าแม่คะนิ้งเหมยขามหรือในทางการเรียกว่าน้ำค้างแข็งนั่นเองการเกิดน้ำค้างแข็งก็คือจะเกิดในบริเวณที่สูงขึ้นไปมากๆในตามต่างประเทศภูเขาค่อนข้างจะสูงกว่าในประเทศไทยก็ยิ่งสูงก็ยิ่งหนาวก็ทำให้มีพวกผลึกน้ำแข็งเกาะตามพื้นดินหรือเรียกว่าหิมะหรือทานน้ำแข็งนั่นเองจะเห็นว่าในตามธรรมชาติแล้วเราจะสัมผัสว่ายิ่งสูงยิ่งหนาวนั่นเองแต่ในความรู้สึกของคนเมื่อออกไปนอกโลกจะเห็นว่าที่ปรากฏการที่ว่าในใกล้พื้นดินอากาศอุ่นเนื่องจากมีพวกหมอกควันพวกฝุ่นละอองในอากาศรวมทั้งพวกตามธรรมชาติก็จะอยู่ในทางข้างล่างหรือบรรยากาศในระดับล่างนั่นเองจากกราฟนี้ก็จะเห็นว่ายิ่งสูงขึ้นไปอุณหภูมิก็จะยิ่งลดลงนั่นเองจากที่ระดับทอโพสหรือระดับสูงสุดที่มนุษย์เราอยู่แต่ว่าในสังคมเมืองก็ตามที่ในภาพก็จะเห็นว่าบริเวณยิ่งสูงขึ้นไปอากาศก็มีการปกคลุมอยู่อุณหภูมิในบริเวณทางด้านใจกลางเมืองก็ค่อนข้างจะสูงก็คือยิ่งสูงยิ่งร้อนปรากฏการณ์แบบนี้ก็จะอยู่ในสังคมเมืองโดยใช้อุณหภูมิสามารถตรวจวัดได้หรือการยังอากาศชั้นบนจะเห็นว่าในประเทศไทยก็จะพบในบางจุดมียิ่งสูงยิ่งหนาวแล้วก็ยิ่งสูงยิ่งร้อนได้ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติซึ่งมนุษย์เราก็ควรจะตระหนักไว้ว่าการสร้างมลพิษต่างๆก็จะทำให้ยิ่งสูงยิ่งร้อนจะเห็นได้ว่าความผันผวนแปรปรวนของสภาพอากาศบนโลกเหล่านั้นมีสาเหตุหลักมาจากน้ำมือมนุษย์ทั้งสิ้นฉะนั้นเรามาช่วยกันเถอะครับคนละไม้คนละมือแม้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเล็กๆแต่หากร่วมมือกันอย่างจริงจังอย่างน้อยก็ช่วยยืดอายุสภาพอากาศให้เปลี่ยนแปลงน้อยลงเพื่อลูกหลานของเราในวันข้างหน้าสวัสดีครับ